มาดูทิศทางของค่าไฟรวมถึงราคาก๊าซหน่อยค่ะตอนนี้เป็นเสียงสะท้อนนะคะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคแล้วก็ค่าครองชีพด้วยก็เรียกร้องนะคะส่งผ่านส่งเสียงไปถึงรัฐบาลนะคะให้ช่วยพิจารณาประเด็นนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการพิจารณาขึ้นค่า FT ค่ะนายวิรัตเอื้อนลมิตรนะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยผลสำรวจ FTI Poll เดือนมีนาคมภายใต้หัวข้อปรับขึ้นค่าไฟก๊าซกระทบเศรษฐกิจแค่ไหนค่ะพบว่าผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่ากรณีภาครัฐจะมีการพิจารณาปรับอัตราค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซขึ้นต่อเนื่องจะส่งผลกระทบอย่างมากเลยค่ะต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเป็นการซ้ำเติมปัญหาด้วยนะคะให้กับผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงทำให้ผู้ประกอบการมีความจำเป็นจะต้องปรับราคาสินค้าขึ้นตามต้นทุนเพิ่มขึ้นก็จะกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนฉะนั้นภาคธุรกิจของสอท.นะคะคือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอขอให้ภาครัฐค่ะพิจารณาคงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT รอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2565นะคะก็ถือเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าวผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแนะนำค่ะให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อประหยัดพลังงานหันมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้เองภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้พลังงานในปี2565จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจากการสำรวจผู้บริหารสอท.นะคะ CEO Survey ค่ะครอบคลุมผู้บริหารจาก45กลุ่มอุตสาหกรรมและ76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมี6คำถามค่ะ1ปัจจุบันค่าไฟและพลังงานคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตคำถามที่2คือกรณีภาครัฐมีการปรับค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซขึ้นต่อเนื่องจะกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับใด3ค่ะผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซในเรื่องใดที่ภาครัฐควรจะคำนึงถึงแล้วให้ความสำคัญนะคะคำถามที่4คือมาตรการใดมีประสิทธิภาพในการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและภาคธุรกิจจากค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซพอพูดถึงราคาก๊าซนะคะนั่นหมายถึง NG นะคะ Natural Gas ค่ะมี NGV แล้วก็มี LPG ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนคำถามที่5คือภาคอุตสาหกรรมควรจะเตรียมรับมือผลกระทบจากค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซที่ปรับขึ้นอย่างไรคำถามสุดท้ายคือแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมจะมีการใช้ไฟฟ้าและพลังงานในปี2565อย่างไรคะก็เป็นเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนส่งผ่านมาอย่างภาครัฐด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ